เลยนะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องชุดว่ายน้ำก็ต้องพูดถึงเรื่องของการว่ายน้ำด้วยเช่นกันคุณรู้ไหมฮะเรื่องของการว่ายน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเด็กไทยเราเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุด มากกว่าเกิดอุบัติเหตุมากกว่าอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำเขาไปจัดกันที่สวนสัตว์ดุสิตนะคะเขาก็จะมีทีมงานด้วยนะคะเด็กทั่วไทยปลอดภัยไม่จมน้ำทีนี้ในการจัดการในงานเนี่ยเขาก็มีการจัดการแข่งขันประเภทบุคคลเด็กเนี่ยลอยตัวในน้ำนานปีนี้4ชั่วโมงแล้วนะปีที่แล้วได้แค่2ชั่วโมงคือทำไมต้องลอยตัวในน้ำเพื่อให้รอให้คนมาช่วยเหลือการแข่งขันเขาก็แข่งประเภททีมโชว์ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำวิธีการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธีก็จะมีเด็กตั้งแต่6ขวบถึง14ขวบนะคะที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยงานหรือว่าจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม20หน่วยงานก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยมีการให้ความรู้เรื่องปัญหาจมน้ำด้วยแล้วก็ในการนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.พันศิริกุลนาศิริก็ยังบอกอีกว่าข้อมูลปีที่แล้วนะคะเดือนเมษายนเนี่ยมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำนะแค่ปีเดียวนะ184คนเฉลี่ยวันละ6คนเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านค่ะค่ะเปล่าคะที่บอกว่าสถิติจากการเสียชีวิตของเด็กนั้นในช่วงปิดเทอมกลายเป็นว่าจมน้ำมากที่สุดใช่ค่ะนะคะเด็กนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยถึงอายุ15ปีของเด็กไทยนี่ค่ะปรากฏว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยต่อปีนะคะ 1,500 กว่าคนนะสถิติอันนี้ก็คือเมื่อก่อนปี2549ก็เลยรณรงค์ตลอดจนพัฒนาทักษะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองกับคุณครูเพื่อจะได้ถ่ายทอดทักษะนี้ให้กับเด็กๆสามารถลอยตัวในน้ำได้ค่ะแต่นี่เขาบอกว่าเด็กที่ว่ายน้ำเป็นถ้ามีทักษะอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้กว่าเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยประมาณ4เท่าทีนี้ท่านก็ฝากบอกมาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันก็อยากจะฝากบอกถึงผู้ปกครองด้วยว่าบอกให้ลูกหลานเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็มีวิธีง่ายๆมาบอกกันเช่นที่บ้านสมมุติถ้าอยู่ใกล้น้ำให้หาไว้เลยกะลากะลามะพร้าวลูกมะพร้าวจำได้ไหมลูกมะพร้าวที่มันตกลงมาจากต้นไม้แกลอนเปล่านะฮะหรือว่าขวดพลาสติกหรือว่ารองเท้าแตะฟองน้ำเนี่ยเอาไว้เป็นอุปกรณ์ให้บุตรหลานของเราคือเอาไว้แถวๆที่แบบว่าใกล้ๆคลองให้บุตรหลานเนี่ยสามารถลอยตัวได้ทีนี้ลอยตัวทำยังไงเคยเห็นตอนลูกมะพร้าวเวลาลอยอย่าคว่ำให้หงายให้นอนหงายถือหงายไปอย่างนี้ถือหงายแล้วก็ถือหงายรองเท้าแตะก็ได้รองเท้าฟองน้ำตาปูตาอะไรที่เห็นกันน่ะถ้าเกิดว่ามีอยู่หรือว่าเด็กสวมใส่อยู่แล้วจมน้ำไปให้โยนให้เลยแล้วให้เด็กถือนอนหงายไว้แต่เวลาโยนช่วยเล็งให้ดีอย่าไปเล็งโดนหัวบุตรหลานท่านโยนไปพวกหัวนอกจากจะช่วยไม่ได้แล้วทำให้จมน้ำเร็วขึ้นนะคะหรือว่าหลักสูตรเขาบอกมีจัดทำให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทำให้เลยเป็นซีดีบอกว่าเป็นหลักสูตรที่เวลาที่สำหรับครูบาอาจารย์หรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในงานต่างๆใครหมายถึงว่าทางอบต. อบจ. อะไรก็ได้นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับไปแล้วมีทักษะการว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วดูปุ๊บสามารถเอาไปบอกต่อได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็โรงเรียนที่สนใจครูอาสาด้วยนำไปเผยแพร่ต่อขอให้คนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อนั้นมีทักษะการว่ายน้ำเท่านั้นก็สามารถขอรับได้นะคะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะดีพี่ปุ้ยฝากบอกท่านด้วยทำอีกเรื่องนึงได้ไหมเราเคยไปได้ยินเรื่องของเด็กที่พิการทางหูทางการได้ยินนะแล้วก็การพูดคือเป็นใบเวลาเขาจมน้ำค่ะเขาบอกอย่างคนทั่วไปเนี่ยเราร้องใช่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยร้องไห้แต่ว่าคนที่พิการเนี่ยนะคะทางการได้ยินแล้วก็เป็นใบเนี่ยคือเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาหลบนะมันไม่มีใครได้ยินเพราะฉะนั้นคือเอาหลักสูตรนี้เข้าไปช่วยเขายังไงดีสอนเขาว่ายน้ำไหมหรือว่ามีครูที่แบบน่าจะมีเรื่องของแบบการใช้ภาษามือเอออะไรอย่างเงี้ยไหมในหลักสูตรนี้ด้วยดีไหมแต่เวลาเด็กจมน้ำโอ้โหนะตอนนั้นมันมือไม่ไหวแล้วสิมันแบบเอามือให้ตะเกียกตะกายให้รอดดีกว่าไหมลองอันนี้ฝากไปไงเราก็ไม่ออกได้ดูแลตัวเองด้วย